สดีค่ะสวัสดีค่ะสี่นะคะเจ้าเพชรร้านนะคะ SJ นะคะร้านไอหญิงจักรยานนะคะหรือช่องนะคะสี่สุธาซีนีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพี่เบิ้งนะคะพี่เบิ้งแนะนำตัวสวัสดีครับพี่เบิ้งนะคะก็จะเป็นช่างใหญ่ของที่ร้านเรานะคะนี่นะคะโอเคตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสเปคกันจ้าเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกูรูนะคะช่างใหญ่ของเรานะคะว่าสเปครุ่นนี้มีอะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างแล้วเร็วได้เท่าไหร่แล้วงานสวยขนาดนี้แข็งแรงขนาดไหนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันที่พี่เบิ้งกันจ้า20แอมป์ความเร็ว80สามารถอัพเกรดได้ใส่กล่อง EM ความเร็ว100บวกเราสามารถแต่งกล่องได้ปรับแต่งกล่องได้ค่ะลูกค้าตัวนี้ปกติเป็นกล่องธรรมดาอยู่ใช่ไหมคะกล่องธรรมดาอ๋อแต่เราสามารถใส่กล่อง EM ได้โอ้ก็คืออัพเลเวลอีกเกรดหนึ่งสามารถใส่กล่องแต่งได้ความเร็วก็จะได้100บวกตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ80ไม่แต่งก็80แล้วใช่แต่ถ้าแต่งปุ๊บก็100บวกโอ้100บวกอย่างนั้นก็เท่ากับตัว 3,000 วัตต์เลยนะสิใช่มั้ยคะอยู่ที่ว่ากล้องเราจะใส่กล้องขนาดไหนตัว 3,000 วัตต์นั้นมันกล้อง EM 70อันนี้เป็นกล้องธรรมดาอันนี้เราก็ใส่กล้อง EM 50ได้เราสามารถอะแดปเปลี่ยนแปลงได้ล้อตัวนี้เป็นล้อกี่นิ้วนะคะล้อ10นิ้วล้อ10นิ้วเบรกเบรกเป็นระบบดิสดิสโชคน้ำมันเบรกดิสโชคน้ำมันโอ้เบรกดิสหน้าดิสล่างจานดิสใหญ่มากเทียบเท่ารถเครื่องไหมคะใหญ่กว่ารถเครื่องใหญ่กว่ารถเครื่องอีกโอ้แต่นี่เราต้องเปลี่ยนเบรกไหมไม่ต้องเปลี่ยนเบรกก็เราสามารถปรับแต่งได้ถ้ามันมีปั๊มแต่งก็มีอยู่ที่เราอยากจะแต่งแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นไม่ถ้าเราจะอัปเกรดอีกเลเวลนึงมันก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมคะและตัวนี้ไฟมันจะมีไฟอะไรบ้างก็มีเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวให้ดูไฟมีไฟรีไฟรีก็มีสเปคก็ขายตัว 3,000 วัตต์แค่ทุกอย่างเหมือนทุกอย่างมีไฟผ้ามากรู้จักไหมไฟขอทางเอาสิงงเลยจ้างงไปพักนึงโอเคแล้วตัวนี้ถอยหลังได้ไหมคะได้เหมือนกันพี่เบิ้งลองถอยหลังดูว่ามันจะประมาณไหนเอาเวลาถอยหลังแล้วกดยังไงฮะก็กดตัว R แล้วก็บิดคันเร่งปกติต้องกดคาไว้ใช่แล้วก็บิดแต่ถ้าเราใช้แบบเปิดกุญแจปุ๊บเราต้องมันเป็นระบบเซฟตี้เราเปิดกุญแจแบบมันเป็นเซฟตี้ตรงที่ว่าบางทีเราบิดคันเร่งโดยไม่ตั้งใจเงี้ยเราต้องแตะเบรกก่อนเพื่อให้เซฟตี้มันกดหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดกุญแจโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะเพลินอะไรเงี้ยบิดคันเร่งโดยไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยบางทีเด็กๆอย่างเงี้ยมาเปิดกุญแจเลนใช่ไหมเปิดกุญแจเลนอย่างเงี้ยบิดคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะวิ่งแต่อันเนี้ยมันจะไม่วิ่งเป็นระบบเซฟตี้เราต้องแตะเบรกก่อนปลอดภัยก่อนอ๋อเข้าใจแล้วนี่ทำมาได้ดีนะคะเพราะว่าอย่างบางรุ่นเนี่ยมันจะเปิดปุ๊บบิดได้เลยก็จะไปทดสอบสมรรถภาพของรถว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนครับไปเลยครับไปโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะทั้งพี่เบิ้งนะคะแล้วก็พี่หลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะที่มาเป็นตากล้องนะคะที่มาเป็นกูรูให้เรานะจ๊ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะ 2,000 วัตต์ค่ะตัวนี้นะจ๊ะพี่หลอดลองขี่นะจ๊ะเทสแซมเปิลนะคะตัวนี้นะคะWe'll be right back.
ะคะนี่เลยจ้า